สะเทือนใจการเมียเสกโพสถึงติ๊กชิโร่หลังขับรถชนคนเสียชีวิตภาพที่ก้มกราบรันทดในหัวใจเหลือเกินข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากกรณีอุบัติเหตุน่าตกใจนะคะที่ติ๊กชิโร่ขับรถชนคนเสียชีวิต1สาหัส1เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะและยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนได้ก้มกราบขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและกราบขอขมาผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุล่าสุดการวิภากรภรรยาของเสกโลโซได้โพสต์ข้อความถึงรุ่นพี่ที่รักเผยสะเทือนใจและรันทดในหัวใจเหลือเกินโดยได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าพี่ติ๊กคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตอนที่พี่ติ๊กนั่งไหว้แล้วก็พูดมันรันทดในหัวใจและจิตใจการเหลือเกินขนาดเสกยังไม่กล้าดูสู้ต่อไปนะคะตามศีลธรรมมนุษยธรรมและจรรยาบรรณคุณธรรมพี่มุ่งมั่นแบบนี้อยู่แล้วครั้งนี้คือวิบากกรรมครั้งสุดท้ายเข้มแข็งและผ่านไปให้ได้พี่เป็นคนเข้มแข็งมากอยู่แล้วขอให้ทราบว่าการและครอบครัวทุกคนรักและเป็นห่วงพี่ติ๊กเป็นยังไงก็ทักมาคุยกันนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแฮชแท็กเป็นห่วงเสมอทุกลมหายใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะนางสาวจินนิภาอายุ24ปีซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้การว่าขณะเดินทางมากับพี่สาวและน้องชายขับรถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายกันมา3คนโดยเธอนั่งตรงกลางขณะรถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพานมีขวดน้ำเปล่าของเธอที่ถือไว้ได้หล่นตกลงบนถนนจึงบอกให้นายจักรพรรดิน้องชายที่เป็นคนขับให้หยุดจอดรถไว้ริมถนนบนสะพานฝั่งซ้ายสุดก่อนที่เธอจะเดินลงไปเก็บขวดน้ำและระหว่างนั้นจู่ๆก็มีรถตู้คู่กรณีขับมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่น้องชายและพี่สาวจอดรออยู่อย่างแรงทำให้ร่างพี่สาวกระเด็นเสียชีวิตบนสะพานส่วนน้องชายร่างกระเด็นตกลงไปถนนด้านล่างจนได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุทางพ่อและแม่ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาดูที่เกิดเหตุโดยนักร้องดังติ๊กชิโร่ได้เดินตรงเข้าไปกราบขอโทษและยอมรับสารภาพกับพ่อแม่ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและถามว่าได้ข่าวว่าครอบครัวพี่ต้องเดินทางไปต่างประเทศพ่อตอบกลับว่ามันโชคดีที่ลูกคนกลางยังไม่ตายคือคนที่ไม่โดนชนเขาทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้กลับมาเที่ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับพอดีถือว่าตัวเขาโชคดีที่ยังรอดผมก็ถือว่าโชคร้ายนะพี่นะผมเล่าให้พี่ฟังเลยนะพี่คนโตเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเพิ่งเจออยู่3คนวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ